นายบรรทุนล่ำซำประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยชี้แจงกระแสข่าวลือในอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียว่าถูกทาบทามมารับตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยยืนยันว่าไม่เคยได้รับการทาบทามจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ให้ดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีซึ่งได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนไปกับคสช.แล้วว่าขณะนี้ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็มีภารกิจที่จะต้องบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจธนาคารอีกทั้งรับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโจทย์รักป่าน่านที่ต้องไปดำเนินการและลงพื้นที่ในจังหวัดน่านอยู่เสมอซึ่งเต็มเวลาเต็มที่แล้วและไม่อยู่ในวิสัยที่จะรับงานอื่นได้อีก